สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นบางช่วงบางตอนใดก็ตามที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะตั้งแต่เรื่องของการใช้สมุนไพรการเจ็บไข้ได้ป่วยการฝังเข็มการนวดหรือมีปัญหาประการใดก็ตามก็โทรศัพท์มาฝากคำถามหลังไมค์ได้หมายเลขโทรศัพท์ที่เราเปิดรับสายนะคะก็คือ026893673นะคะ026893673ส่วนท่านใดอยากจะสมัครเป็นสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนนะคะก็โทรศัพท์มาที่เบอร์มือถือนะคะ086-906-3991ค่ะ086-906-3991นะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกต้องรีบกันแล้วค่ะเพราะว่ารายการคลินิกไทยจีนนั้นเราก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมเราก็จะเปิดให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกครั้งที่เรามานอกสถานที่ทีไรอาจารย์อาจารย์ก็จะมีสมุนไพรดีๆแปลกๆจะบอกว่าแปลกไหมบางตัวก็ยอมรับว่าแปลกแต่บางตัวนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีคือคุ้นหน้าค่าตาแต่อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใส่อันนั้นทำไมเขาถึงใส่อันนี้นะคะวันนี้อาจารย์ก็มีอะไรมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ไม่คุ้นอาจารย์เราจะเห็นตัวนี้ถ้าท่านใดเห็นเนี่ยเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะถ้าคุณเห็นอย่างเงี้ยแล้วเห็นอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะอาจารย์ถ้าดมกลิ่นเนี่ยไม่จำได้ว่ากลิ่นอันนี้มันจะอยู่กับพวกอะไรอาจารย์ตุ๋นตำรับตุ๋นทั้งหลายตุ๋นไก่ตุ๋นสารพัดตุ๋นเนี่ยกลิ่นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์ถ้าเราเข้าร้านยาจีนะฮะกลิ่นนี้ก็มีนะกลิ่นนี้จะมากับเพื่อนใช่นี่คือตังกุยตังกุยนะฮะครับนี่คือตังกุยนะครับค่ะมันเป็นตัวยาตัวนึงที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงมันเป็นส่วนใดของสมุนขนต้นไม้อาจารย์ตังกุยเนี่ยเป็นรากอ๋อรากของต้นไม้อ๋อรากเป็นรากใต้ดินค่ะนะครับค่ะเป็นรากของใต้ดินค่ะนี่คือตังกุยนะฮะค่ะหลายคนเขาเรียกสมตังกุยจริงๆไม่ใช่ตังกุยไม่ใช่สมค่ะต้องบอกไว้ก่อนค่ะนะตังกุยไม่ใช่สมเพราะฉะนั้นเรียกสารสมตังกุยน่าจะผิดอ๋อตังกุยคือต้นตังกุยคือต้นตังกุยเป็นส่วนรากของต้นตังกุยใช่โอเคใช่ค่ะอาจารย์ค่ะส่วนบนตังกุยเนี่ยตรงเหนือดินขึ้นไปนี่เราจะไม่ใช้ค่ะเหนือดินขึ้นไปเราจะไม่ใช้ค่ะนะเราจะใช้เฉพาะที่ใต้ดินส่วนที่เป็นรากเท่านั้นที่เป็นรากเท่านั้นค่ะครับนี่คือรูปร่างลักษณะของตังกุยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่างวงกุยเขาจะสไลด์จากก้อนใหญ่ๆออกมาเป็นบางๆแบบนี้ใช่ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่เขาสไลด์ได้ดีมากค่ะไม่ทราบว่ามันสไลด์ได้ยังไงนั่นเหรอสิอาจารย์มันเท่ากันเกือบทุกแผ่นเลยนะครับคือความหนานี่เราตั้งได้นะฮะแต่ว่าไอ้ที่สไลด์ตรงนี้ในขนาดเส้นฝอยเล็กๆมันก็ยังเอาได้หมดใช่ค่ะจีนตรงนี้เขามีวิธีการในการทำยานี่ค่อนข้างจะดีค่ะอาจารย์ในเรื่องของการแปลรูปยาน่าจะแปลรูปยาค่ะค่อนข้างจะสวยแล้วก็สะอาดนะฮะเพราะว่าบริษัทแปลรูปนี่จะต้องเป็น GMP ทั้งหมดขนาดแปลรูปเหรอคะอาจารย์ใช่โอ้ค่ะอาจารย์ GMP ทั้งหมดค่ะนะฮะคือร้านไอ้คนไอ้เล็กๆน้อยๆที่ว่าสมัยก่อนนะฮะที่บ้านทำกันเองนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีละคำว่าแปลรูปที่อาจารย์ว่าก็คือเอาตั้งแต่กระบวนการการปลูกเลยเห็นอาจารย์บอกว่าจีนเนี่ยเวลาเขาทำสมุนไพรเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกกันแค่ไร่สองไร่ครับเขาทั้งเขาก็มีใช่สัมปทานเขาเพื่อเอามาทำสมุนไพรก็มีใช่แล้วมีกระบวนการการจัดการใช่แล้วมีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามฤดูกาลแล้วมาจนถึงการแปลรูปจนกลายเป็นยาอย่างเงี้ยเพื่อส่งให้ตามร้านยาหรือว่าคลินิกยาที่มีคุณหมอจีนเนี่ยจะต้องเอาไปผู้ใช้ใช่อ๋อใช่เพราะฉะนั้นเราภาคจีนเราจะสบายหน่อยค่ะอาจารย์ครับเราไม่ต้องไปขึ้นเขาไปหายาเองใช่ไหมฮะไม่เหมือนกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยยังแน่นในสมัยนู้นอยู่เก็บในป่ายังมีอยู่เก็บในป่านะฮะต้องเก็บในป่านะถ้าเก็บในป่าดีไหมดีครับค่ะนะฮะดีครับก็คือว่ามันจะทำให้ได้สมุนไพรที่ตรงตาม
หลักของเรามากกว่าค่ะนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือรักษาได้น้อยนะฮะรักษาได้น้อยเพราะว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละที่เนี่ยป่าจะไม่เท่ากันถูกต้องค่ะนะฮะมีต้นนี้ไม่มีต้นนู้นไม่มีต้นนู้นไม่มีต้นนี้ใช่นะฮะเพราะเวลาเราจัดยาทีก็จะค่อนข้างจะยากหน่อยอาจารย์อย่างตังกุยเนี่ยอย่างกรณีของถ้าเป็นสมุนไพรไทยอาจารย์อย่างพวกไพรหรือพวกขมิ้นเนี่ยก่อนที่เขาจะมาใช้เขาก็จะมีเวลาการปลูกครับซึ่งเนี่ยถ้าไพรนี่ก็ต้องปีครึ่งหรือ2ปีขึ้นไปเขาบอกว่าฤทธิ์ของมันจะดีมากอย่างพวกสมุนไพรที่เป็นรากทั้งหลายของจีนเนี่ยเขาก็มีระยะเวลาอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับตังกุยนี่คือ 4-5 ปีต้องปลูก 4-5 ปีใช่นะปกติเราจะปลูกมา 4-5 ปีมันเป็นไม้ล้มลุกหรือมันเป็นไม่ใช่ไม้ใหญ่ไม่ใช่ไม้ใหญ่เป็นไม้พุ่มไม้พุ่มไม่ไม่สูงมากไม่สูงมากค่ะค่ะอาจารย์เตี้ยๆนะไม่สูง4-5 ปีเหรอฮะ4-5 ปีนะฮะโดยทั่วไปเราจะใช้ประมาณ4ปีก็ใช้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้5ปีครับไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะค่ะนะฮะค่ะเวลาเอามาเสร็จปุ๊บค่ะนะฮะค่ะเก็บมาเสร็จนะฮะล้างสะอาดค่ะนะฮะพอล้างสะอาดเสร็จปุ๊บไปแขวนให้มันแห้งให้มันแห้งคือห้ามตากลมเหมือนกันเอ้ยห้ามตากแดดห้ามตากแดดค่ะห้ามตากแดดค่ะนะฮะห้ามตากแดดพอแขวนค่ะนะฮะพอแขวนจนน้ำข้างนอกแห้งแล้วค่ะนะครับค่ะแล้วจับมัดเป็นมัดจับมัดเป็นมัดประมาณสักเท่าประมาณเท่านี้ค่ะใช่มาสูงประมาณสัก10เซนได้ค่ะนะครับค่ะแล้วก็เข้าไปดมควันอ๋อนี่ต้องดมควันด้วยต้องดมควันนะดมควันนี่ต้องดมควันด้วยไม้ของเขาไม้ของเขานี่คือไม้ตัวนี้เป็นไม้พิเศษอีกตัวนึงที่แถวบริเวณแถวนั้นค่ะนะฮะค่ะแล้วไม้นี่จัดต้องเป็นไม้เปียกไม่มาสดๆเลยแล้วมันต้องเป็นต้นไม้ต้นนี้ด้วยต้นไม้ต้นนี้ซึ่งไม่ใช่ไม้ตังกุยแน่แต่เขาก็จะมีสูตรของเขาใช่โอ้ด้วยไม้ชนิดหนึ่งเราใช้คำว่าไม้ชนิดหนึ่งต้องเปียกด้วยนะเปียกเขาไม่ใช้แห้งโอ้ถ้าแห้งแล้วไฟมันจะแรงไปโอ้อ่านะฮะต้องเปียกอยู่แต่ว่าเปียกทั้งหมดก็ไม่ได้นะค่ะเปียกทั้งหมดก็ไม่ได้นะถ้ามันต้องตักแห้งพอสมควรแต่ว่าต้องเปียกค่ะนะฮะมันจะมีถึงจะมีควันขึ้นมาได้ค่ะนะฮะค่ะมีควันขึ้นมาได้ค่ะอันนี้คือการสตุของตังกุยนะฮะเพราะหลังจากที่เขาดมควันจนแห้งแล้วค่ะนะฮะพอแห้งแล้วนะครับเขาค่อยมาสตุอีกรอบนึงโดยการนึ่งทีนี้ที่ต้องกลับไปนึ่งใหม่อ้าวทำให้เดี๋ยวก่อนทำให้มันสุกคือการลมควันนี่แค่มันได้กลิ่นเฉยๆแม่อาจารย์แค่ให้มันมีกลิ่นติดอยู่ที่ตัวมันแล้วก็การลมควันตรงนี้เนี่ยคือทำไมเขาไม่ใช้ไม่ให้ไฟแรงนักถ้าไฟแรงมากเกินไปน้ำมันของระเหยจะหายอ๋อตัวของรากไอ้รากตังกุยเนี่ยเขาก็มีน้ำมันหอมระเหยด้วยใช่ที่เราเข้าไปกินหอมมากมากถูกไหมฮะที่ทำไมเราถึงได้กินเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันเยอะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เกิดจากตังกุยเนี่ยมันเป็นกลิ่นของต้นเขาไม่ได้เป็นกลิ่นของไม้ที่ใช้ลมควันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ฮะที่กลิ่นของตังกุยเนี่ยมันจะตัวของมันของเอกลักษณ์ของมันเองค่ะเอกลักษณ์ของมันเองค่ะเพราะหลังจากที่เขาทำออกมาเป็นแห้งแล้วเขาก็จะไปส่งให้กับบริษัทที่เขาทำที่เขาทำสไลด์เอาไปลมควันระยะเวลาหนึ่งก็ต้องเอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งอาจารย์ใช้คำว่านึ่งบริษัทที่เขาทำสไลด์เนี่ยเอาไปนึ่งนึ่งเพื่อให้มันสุกเพื่อให้มันสุกเสร็จแล้วก็เขาจะไปสไลด์เพราะว่าถ้าเขาว่าแห้งๆมันสไลด์ไม่ได้มันก็แตกหมดถูกต้องใช่ไหมฮะเขาก็จะเอาไปนึ่งให้มันเปียกก่อนแล้วก็ค่อยไปสไลด์อีกทีนึงอ๋อก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ค่ะนะอีกวิธีหนึ่งก็คือสไลด์ก่อนสไลด์เสร็จแล้วค่อยไปนึ่งก็มีไอ้ค่อยไปอบลมควันก็มีก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้แบบไหนใช่แต่ว่าเงื่อนไขยังเป็นเงื่อนไขเดิมก็คือว่าพอได้ต้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปลมควันก่อนใช่ด้วยไม้ชนิดเนี้ยที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วก็เขาคงไม่เปิดเผยด้วยเป็นไม้อะไรใช่แล้วไม้ที่ใช้ต้องไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่เปียกเกินใช่พอเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปนึ่งก่อน
ต่จะสไลด์ก่อนหรือหลังอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบริษัทจะทำยังไงใช่ที่เราเห็นอยู่นี้คือสไลด์ก่อนสไลด์ก่อนแล้วแล้วก็ลงพันทีหลังอ๋อค่ะอาจารย์นะครับค่ะเพราะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนะฮะแต่ถ้าหากตังกุยยังมีแบบนึงมองไม่เห็นรูปตังกุยเลยค่ะเหมือนกับปลาหมึกซะมากกว่าไข่ปลาหมึกสีขาวๆเท่ากับฝ่ามือค่ะค่ะนะฮะบางบางถ้าฝ่ามือบางบางนะฮะพอดีผมหมดพอดีค่ะไอ้ตัวนั้นคือเอาไปนึ่งใหม่เอาไปนึ่งอ่ะฮะเอาไปนึ่งค่ะนะฮะนึ่งพอดมควันเสร็จส่องเข้าไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วเขาว่าทำบล็อกทำบล็อกไปมาอย่างคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วก็เอาตังกุยใส่เข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องอัดให้มันอยู่ในแผ่นเดียวกันอัดพออัดปุ๊บมันก็จะมันก็อยู่ในบล็อกของมันอยู่ในบล็อกของมันมันก็ตัดแล้วค่อยมาสไลด์อ๋อไอ้นั่นแผ่นทุกแผ่นมันก็จะเท่าๆกันเท่ากันลักษณะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมบางๆใช่แผ่นแป้งใช่ใช่ก็จะเหมือนกับฝ่ามือนะค่ะอาจารย์แล้วไอ้ตัวนี้ล่ะคะมันตัวเดียวกันไหมคะเนี่ยตัวเดียวกันครับแล้วทำไมมันไม่ยาวเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่มันถ้าดูแล้วไอ้นี่มันก็เหมือนกันหนวดปลาหมึกนะ ถ้าดูแล้วนะหนวดปลาหมึกแล้วไอ้นี่มันอะไรอ่ะอันนี้คืออย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าหัวตังกุยหัวตังกุยคือส่วนที่อยู่เหนือของนี้ไหมใช่ใช่ตรงนี้เฉพาะไอ้ตรงนี้อ๋อโอเคเฉพาะตรงนี้ค่ะค่ะนะฮะเราเรียกว่าลักษณะเป็นคล้ายๆอาร์ไทยตัวนี้จะเห็นชัดตัวนี้นะอาจารย์นะเฉพาะอันนี้ก็คือเฉพาะตัวนี้ใช่เฉพาะตรงนี้นะฮะเฉพาะตรงข้างบนนี้ค่ะนะครับคนจีนคนรุ่นเก่าหน่อยเขามักจะเรียกว่าตังกุยหนึ่งตังกุยหนึ่งตังกุยหนึ่งเพราะมันกลมๆตังกุยหนึ่งนะฮะครับค่ะนะฮะนี่คือตัวลักษณะของตังกุยค่ะนะครับค่ะส่วนคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันค่ะนะฮะเขาแบบว่ากันอีกทีนะฮะต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครไม่รู้จักตังกุยเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักตังกุยคุณอาจจะไม่รู้จักคือจริงๆตังกุยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีการใช้เยอะนะอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้ประกอบอาหารก็เยอะเหมือนกันอย่างที่อ้อยบอกว่าตุ๋นทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีตัวนี้ไม่มากก็น้อย แล้วคุณอย่างที่อาจารย์ปิงบอกค่ะว่าถ้าคุณเข้าไปที่ร้านยาจีนเนี่ยกลิ่นนึงที่จะต้องมาเลยเนี่ยนะฮะเปิดประตูร้านก็ไปร้านหมอจีนปุ๊บเนี่ยจะต้องได้กลิ่นแล้วและกลิ่นนั้นน่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นของตังกุยเนี่ยแหละถือว่าเป็นกลิ่นเฉพาะเลยนะคะเรื่องราวของตังกุยมีสรรพคุณยังไงวันในวันนี้ทำไมเราถึงนำเรื่องของตังกุยมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยเรื่องตังกุยกันต่อแต่ว่าอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมีเวลาจำกัดลงมาทุกทีแล้วตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่ค่ะก็โทรศัพท์มาสมัครได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ